ายที่เรียกว่าเป็นคุณยายยอดนักสู้ขายกะหรี่ปั๊บนี้ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสต้องต่อสู้กับความสูญเสียเกิดอะไรขึ้นครับเงยดูข้างบนค่ะเห็นมีบ่วงอะค่ะอุ้ยแล้วก็มันขาตกลงมาไงค่ะแปลว่าสามีเขาไปคิดสั้นการสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะลูกสาวคนเดียวของแม่คนนี้ลูกติดเชื้อในกระแสเลือดโอ้โหสุดท้ายลูกก็เสียคุณแม่รับไปหมดเลยนะครับสวัสดีครับปัญญาปันสุขในวันนี้นะฮะให้ทุกผู้ชมเห็นนะนี่คือกะหรี่ปั๊บนะครับถ้าหากว่าเป็นคนเชียงใหม่นี่จะรู้จักกันดีเลยในชื่อกะหรี่ปั๊บหน้าดาราที่เป็นฝีมือของคุณยายนะฮะคุณยายที่เรียกว่าเป็นคุณยายยอดนักสู้ตอนนี้ก็อายุ67ปีแล้วขายกะหรี่ปั๊บนี้ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ชีวิตจริงๆของคุณยายคนนี้นะครับต้องต่อสู้กับความสูญเสียสูญเสียแรกก็คือสามีนะฮะฆ่าตัวตายจากไปทิ้งให้คุณยายเนี่ยต้องเลี้ยงลูกตามลำพังถึง3คนนะครับแล้วก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียอีกครั้งหนึ่งก็คือลูกสาวคนเล็กก็เสียชีวิตหลังจากคลอดลูกได้เพียง3วันทิ้งหลานอีก2คนนะฮะหลานกำพร้าเอาไว้ให้คุณยายคนนี้เลี้ยงดูคุณยายจึงต้องสู้นะฮะหาเลี้ยงครอบครัวด้วยสิ่งนี้ฮะก็คือกะหรี่ปั๊บเหล่านี้20กว่าปีแล้วนะครับส่งพลังกายพลังใจให้คุณยายคนนี้กันนะครับเชิญครับคุณยายเชิญเลยครับโอ้โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายชื่อคุณยายอะไรนะครับคุณยายต่อยค่ะคุณยายต่อยคุณยายต่อยอายุเท่าไหร่แล้วนะครับ67ปี67ปีแล้วดูสิผมนะก็เหมือนกับท่านผู้ชมหรือลูกค้าหรือคนที่แถวๆเชียงใหม่ก็จะเห็นใบหน้าเปื้อนยิ้มของคุณยายนะแต่ว่าพอมาเห็นตอนเดินเข้ามาไม่รู้ว่าคนแถวนั้นเห็นคุณยายต่อยเดินบ่อยๆไหมหรือว่าไม่ค่อยได้เห็นเดินบ่อยเหมือนกันเดินบ่อยเห็นล้อมาโอเคล้อมาแต่ว่าขนาดเดินมามันก็ยังเนาะยังค่ะหลายโรคเลยไหมคุณยายก็มีไขมันเหมือนเดิมบอกไอ้น้ำตาลค่ะน้ำตาลนะไขมันมันจะมาเป็นโอ้นะนี่เป็นเรื่องโรคภัยที่เป็นหลักๆพื้นฐานของเหมือนกันทุกๆคนจะเป็นนะต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคุณยายนี่คือตู้ที่อยู่ที่ขายของทุกวันที่ขายของทุกวันเลยนะก็สู้พอกันเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ขาย10บาทผมเห็นดูแล้วมันใหญ่มากเลยนะคุณยายต่อยมันใหญ่มันไม่ถูกไปเหรอครับอ๋อไม่ถูกแล้วค่ะพอได้อยู่พอได้เนาะพอเนาะขายเกินก็สงสารเขาอันนี้ไงเป็นคนสงสารด้วยลูกค้าก็เป็นนักเรียนอย่างเงี้ยมีอะไรเนี่ยเอา10บาทไปเลยเอา10บาทไปเลยนะ10แถม110แถมไปอีกด้วยค่ะอันนี้ใจดีอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไส้ไก่ไส้ถั่วไส้เผือกถั่วไข่เค็มน่ารับประทานมากแต่ก็ยังบอกท่านผู้ชมนะฮะสิ่งต่างนี้เป็นปัจจุบันก็จะเห็นว่าต่อสู้ร่วมกันมาแต่เรื่องราวก็หนักแล้วตอนนี้ก็เลยเลี้ยงอยู่4ชีวิตนะครับที่ดูแลอยู่ที่บ้านขณะนี้ใช่มั้ย4ชีวิตก็มีคุณยายนะแล้ววันนี้มาอีก2ชีวิตนะสวัสดีเลยนะครับอันนี้เป็นลูกของคุณยายนะฮะนะฮะชื่ออะไรนะครับชื่อเบียร์ชื่อเบียร์นะฮะเพราะฉะนั้นคุณเบียร์ก็เลยต้องมาดูแลหลานคนนี้ใช่มั้ยคุณยายของน้องสาวคุณยายต่อยไหวมั้ยยังยืนไหวมั้ยค่ะไหวอยู่ค่ะทําไมไหวบอกไม่เป็นไรค่ะไม่ไหวบอกนะแล้วปกติเวลาขายนั่งหรือว่ายืนนั่งขายแต่เวลานวดแป้งมันก็ต้องยืนอ๋อมันนวดแป้งเห็นบอกว่าข้อเท้าบวมด้วยเหรอไหวอยู่ค่ะคุณเบียร์ห่วงแม่แค่ไหนครับตอนนี้ก็ห่วงมากตอนนี้ยังไงแค่นี้ก็ห่วงมากคุณแม่รู้ใช่ไหมลูกห่วงอยู่บ้านนี้ก็ห่วงกันนะห่วงไปถึงหลานหนูชื่ออะไรลูกแมทธิวครับแมทธิวครับแมทธิวอายุเท่าไหร่แล้วลูก6ขวบครับ6ขวบครับเห็นไหมน่ารักนะยายเขาน่ารักไหมพูดเพราะด้วยนะครับห่วงหลานคนนี้แค่ไหนครับห่วงมากเลยค่ะเพราะว่ายังไม่มีใครคอยดูแลมีแต่ยายกับเบียร์2คนดูแลแมทธิวครับคุณยายห่วงหนูมากหนูรู้ไหมครับครับคุณยายรักหนูแค่ไหนหนูรู้ไหมครับรักมากเลยครับนี่ไงฟังแล้วเป็นยังไงคุณยายชื่นใจค่ะชื่นใจนะเพราะนั้นพลังหรือกำลังใจของคุณยายหรือคุณเบียร์นะก็คือหลานคนนี้นะครับจะได้เป็นกำลังใจเขาทั้งห่วงเขากลับมาเป็นกำลังใจด้วยใช่
นี่แหละครับยายต๋อยที่ต้องทุกข์จากการสูญเสียคนรักไปถึง2คนแต่คุณยายก็ยังมีรอยยิ้มให้กับลูกค้าที่มาซื้อกะหรี่ปั๊บของคุณยายตลอดเวลาเรื่องราวสู้ชีวิตของยายต๋อยนั้นจะมีอะไรอีกบ้างเราไปชมกันต่อได้เลยครับมีครอบครัวประมาณอายุเท่าไหร่นะครับประมาณอายุ20กว่า20กว่ามีครอบครัวนะฮะลูกกี่คนนะทั้งหมดมี3คน3คนนะฮะมีคนโตคนโตบอยค่ะอ๋อคุณบอยคนโตคุณเบียร์แล้วก็คุณบิ๋มอ๋อบิ๋มก็เป็นคนแม่ของแมทธิวอ๋อแม่แมทธิวนะเดี๋ยวค่อยๆเล่าว่าคุณยายคนนี้เจอเหตุอย่างไรบ้างเดิมไม่ใช่กะหรี่ปั๊บนะใช่ค่ะขายอะไรนะขายข้าวแกงเดิมขายข้าวแกงก่อนนะดูว่าสู้มาหลายเรื่องมากเพราะฉะนั้นขายข้าวแกงก็ว่ากันไปใช่ไหมตามที่เราถนัดก็เลี้ยงลูก3คนใช่ค่ะตอนนั้นถือว่าเป็นยังไงไหมฮะขายดีโอ้ขายดีด้วยเงินโอ้มีเงินด้วยแบ่งหน้าที่กันเนี่ยฮะคุณยายทำอะไรสามีทำอะไรฮะอ๋อสามีทำกับข้าวโอ้เขาทำกับข้าวเลยใช่ค่ะเออคุณยายเป็นคนเอาไปขายเขาเตรียมหมดเลยใช่แล้วไปซื้อของใครล่ะครับสามีไปซื้อค่ะคือฝ่ายสามีนี่ทำทุกอย่างใช่ค่ะโอ้เขาต้องเก่งมากนะสามีก็ทำคุณยายต่อยไปขายก็เหตุการณ์ต่างๆก็น่าจะไปดีขายดีด้วยใช่เนาะค่ะแต่มันก็มีเหตุเกิดขึ้นนะเราจะเล่าแล้วนะยายเกิดอะไรขึ้นกับสามีเขาไปทำอะไรฮะสามีเขาไปคิดสั้นก่อนนั้นมันมีเหตุอะไรมาก่อนเขาไปชอบเล่นม้าเล่นไฮโลแล้วก็ไม่ค่อยพูดเวลาไปทำอะไรมาเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ทีนี้มันไม่ได้เงินทองขาดอะไรใช่ไหมทำไมเขาถึงอยากจะไปได้เงินเพิ่มอีกหรืออะไรคุณยายคิดว่าเพราะอะไรฮะเขาคงจะมีเรื่องราวอะไรของเขาอะไรยายก็ไม่ทราบอ๋อแล้วเขาไม่รู้อะไรเลยค่ะแต่เขาจะเห็นว่าเขาเงียบๆอย่างนี้แหละใช่ค่ะเงียบๆแต่เขาทำงานดีมากเลยอ๋อมียายออกไปขายของอย่างเดียวเลยอ๋อก็ว่ากันไปแต่ก็เงียบๆใช่ค่ะแต่เงินไปไหนอย่างนี้หรอใช่ค่ะแล้วสุดท้ายบอกกันไหมคุยกันไหมว่ายายก็เตือนอ๋อเตือนนะครับเตือนนะครับเตือนว่าเงินทองก็ลอยหลอลงไปลูกยังเล็กอยู่ไงโอ้นะครับแล้วเขาว่ายังไงล่ะครับเขาก็ไม่พูดอ๋อเป็นคนไม่พูดอยู่แล้วค่ะแต่ฉันก็ทำหน้าที่ของฉันให้ดีที่สุดทั้งนี้ก็ไปขายก็ขายดีแต่เงินไม่มีแล้วก็เกิดเหตุนะท่านผู้ชมดูนะนี่คือเหตุที่เกิดขึ้นอันยิ่งใหญ่อันสูญเสียมากๆของคุณยายคนนี้นะเกิดอะไรขึ้นครับวันนั้นเขาออกมาจะไปทำกับข้าวครับเขาออกมาก่อนคุณยายคือเขาออกมาอย่างนี้ทุกครั้งอยู่แล้ววันอาทิตย์นะคะเขาออกไปสักพักหนึ่งคุณยายก็ตามมาออกไปไม่เห็นเขาเอ๊ะไปไหนค่ะเขาไปไหนครับยายมันผิดปกติไหมตอนนี้ผิดปกติค่ะคุณยายก็เดินเข้าไปในร้านครับพอไปถึงห้องนั้นก็มืดอ๋อแล้วปกติมันจะมืดหรือไม่มืดฮะมันไม่มืดค่ะมันต้องมีไฟมีอะไรต่างแต่คราวนี้มันมืดยายเดินไปถึงก็จะไปเหยียบใส่เขาโอ้นึกว่าเขานอนหลับอยู่ที่กระสอบข้าวกระสอบใหญ่ครับครับค่ะทำไมนอนตรงนี้อ๋อยายก็ขยับขย่าวครับตื่นดูขึ้นพอมันอันนี้ค่ะเออคอพับไปคอพับยายก็ไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรยายก็เห็นดูข้างบนค่ะเห็นมีบ่วงอะค่ะอุ้ยแล้วก็มันขาตกลงมาไงค่ะพิงอยู่ที่กระสอบข้าวสุดท้ายเขาก็ค่ะแต่เขาคงไม่ได้นะคะแปลว่าเขาคงเสียชีวิตตรงที่นั่นก่อนแล้วค่ะโหนะทุกอย่างกำลังจะไปดีหมดแล้วนะครับตอนนั้นคุณเบียร์ยังเด็กๆอยู่มั้งครับเบียร์ประมาณ8ขวบหนูจำอะไรในเหตุการณ์ได้บ้างไหมจำได้เพราะว่าอุ้ยเหรอตามแม่ไปยายพาไปก็ไปถึงก็คนเต็มร้านเลยโอ้ตอนนั้นที่เด็กๆคุณพ่อมีลักษณะที่จะเป็นอะไรยังไงไหมหนูจำสิ่งที่เป็นคุณพ่อได้ยังไงบ้างได้จำพ่อว่าพ่อดุมากอ๋อพ่อเป็นคนดุเป็นคนชอบให้เรียนเก่งๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยสุดท้ายแล้วคุณพ่อก็เลยเสียไปนะครับแต่จนเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้อะไรเลยว่าเพราะอะไรไม่รู้สาเหตุอะไรมีอะไรที่ค้างคาอยากจะบอกอะไรมั้ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าดูแลลูกมาตลอดไปอยู่กับพระเจ้าแล้วครับผมครับผมนะ
อยู่กับพระเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นทางนี้ก็ภรรยาก็ทำหน้าที่ต่อไปใช่ค่ะแต่ตอนที่อยู่ที่เล่าว่าทำดีทุกอย่างทำช่วยทุกอย่างเตรียมของทุกอย่างทำของอร่อยด้วยเก่งด้วยภรรยายังชมว่าสามีคนนี้เก่งด้วยแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับภรรยาคนนี้คุณยายคนนี้นะก็คือว่าเราก็ต้องทำเองทั้งหมดเลยสิทำเองค่ะทำเองแต่มันก็ไม่เคยทำมาเลยนะก็ไม่เคยทำค่อยหัดไปค่ะโอ้โหได้ยินคำว่าค่อยๆหัดไปไหมท่านผู้ชมคือเจอสิ่งต่างๆเข้ามาทางนี้ก็ค่อยสู้กันไปทีละเรื่องทีละเรื่องถือว่าลำบากขึ้นไหมครับตอนนั้นลำบากขึ้นค่ะลำบากขึ้นแล้วนะตลาดเองขี่จักรยานไปตลาดเองแล้วก็เตรียมของอีกเตรียมของแล้วมาทำไม่รู้ว่ารถจะเป็นรถเดิมหรือไม่ใช่ไหมเด็กๆตอนนั้นไปช่วยด้วยไหมครับคุณเบียร์ไปช่วยด้วยไหมอ๋อนี่แม่ลูกๆก็ไปช่วยกันเช้าไปพร้อมแม่โอ้ครับครับอ๋อนี่แสดงว่าคุณเบียร์นี่เขาก็ช่วยมาตลอดนะช่วยทุกเรื่องเลยนะครับเหมือนจะดีมันจะดีนะมาเกิดเหตุอีกแล้วนะก็คือยังไงฮะค่าเช่าเขาเพิ่มค่าเช่าเขาขึ้นค่าเช่าโอ้แล้วยายก็ไม่อยากเอาแล้วค่ะเพราะมันแพงโอ้มันค่าเช่ามันมีการขึ้นด้วยแล้วของยังขายได้อยู่ไหมตอนนั้นของก็พอขายได้แต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยดีมาอีกด้วยค่าเช่าก็ขึ้นมาอีกด้วยก็เลยหยุดขายอ๋อหยุดขายเลยแล้วหยุดขายแล้วรายได้ตรงไหนล่ะฮะหยุดขายออกมาเข็นล้อขายโอ้ก็คือหยุดแผงก็มาเข็นเอาเข็นเอามาขายข้างทางหนูก็จำภาพคุณแม่ไปเข็นได้เนี่ยคุณเบียร์ล้อไปเข็นนะพอเปลี่ยนมานั้นเพราะว่ามันค่าเช่าไม่ไหวก็ไปเข็นเลี้ยงจนลูกโตเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้นะหนูก็โตมากับข้าวแกงนะที่คนมาช่วยอุดหนุนกันนะครับใช่แล้วยังไงก็สู้ไปขายไปใช่ค่ะแล้วทำไมถึงสุดท้ายมันเลิกแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีที่อยู่เขาข้างทางมันเขาไม่ขายแล้วเหรอเทศกิจนะคะโอ้นอกจากว่าถ้าไปเช่าที่ก็โดนค่าที่ไอรถจะไปจอดประจำเขาก็ไม่ให้ขายใช่โอ้สู้หลายเรื่องเลยเนาะใช่ค่ะเอ้าตกลงเลิกขายข้าวแกงนะนี่กว่าจะถึงกะหรี่ปั๊บยังมีอีกหลายเรื่องก็ไปทำอะไรฮะพอเลิกขายข้าวแกงรับจ้างทำความสะอาดโอ้กวาดบ้านถูบ้านเขาบ้านถูบ้านดูดฝุ่นแล้วก็ตอนเย็นรดน้ำต้นไม้ได้วันละ150 บาทเหนื่อยแค่ไหนครับตอนนั้นก็เหนื่อยเพราะว่าไม่รู้จะคุยกับใครด้วยนะใช่ค่ะเหนื่อยไปต้องทนนะคะเอาพลังจากตรงไหนที่จะสู้ในตอนนั้นครับนี่ถึงลูกหนูชื่นใจแม่หนูไหมว่าเป็นผู้ที่สู้ชื่นใจสู้มามากเลยนะขยันอ้าวทีนี้ลองดูนะว่ามาถึงเรื่องราวของกะหรี่ปั๊บแล้วใช่ไหมตอนนี้ใช่ค่ะมันก็เกิดเหตุจากลูกสาวใช่ไหมเขาขายเขาขายมาก่อนแล้วคุณยายช่วยเขาขายอ๋อก็บางทีก็ไปทำความสะอาดไปเช็ดถูว่างก็มาช่วยเขาขายใช่ค่ะอ๋อคือตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมครับใช่ค่ะยังไม่ได้จริงจังอะไรนะเพราะว่าขายตามลูกสาวไปอ้าวลองดูนะเหตุที่เกิดขึ้นนี่คือการสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะลูกสาวคนเดียวของแม่คนนี้น้องสาวของคุณเบียร์นะเขาก็มีน้องแมทธิวแล้วมันเกิดเหตุขึ้นอะไรฮะคุณยายน้องบิ๋มน้องบิ๋มลูกสาวครับไปนอนโรงพยาบาลคลอดแล้วใช่ไหมฮะคลอดแล้วคลอดแล้วนะแล้วเขาก็อยู่โรงพยาบาลก็ต้องอยู่ก่อนได้3วันค่ะครับเขาไม่ค่อยสบายตัวร้อนน้องสาวคือแม่เขาก็ตัวร้อนอย่างนี้ฮะตัวร้อนมีอาการยังไงบ้างปวดท้องปวดท้องแล้ววันที่หนึ่งวันอีกวันหนึ่งนะฮะความดันลดตกลดก็เข้า ICU เลยโอ้ยตอนนั้นคุณแม่อยู่ไหนแล้วครับตอนนั้นคุณแม่อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านตั้งแต่วันที่วันที่หนึ่งคุณหมอโทรมานะคะโอ้ครับครับหมอโทรมาบอกว่าให้มาโรงพยาบาลด่วนครับไปถึงก็ไปอยู่ในห้อง ICU เห็นลูกอยู่ในเครื่องช่วยหายใจตกลงหมอบอกว่าเป็นอะไรฮะคุณยายตอนนั้นคุณหมอบอกว่าลูกติดเชื้อในกระแสเลือดโอ้โหคำนี้พอเกิดขึ้นนะมันรุนแรงมากเลยนะใช่สุดท้ายก็อยู่ประมาณ5 โมงเย็นนะคะลูกก็เสียโอ้
แล้วการสูญเสียครั้งนี้จะทำให้ชีวิตของยายต๋อยเปลี่ยนไปอย่างไรให้กำลังใจกันต่อช่วงหน้าครับ